เดินโชว์ในรอบนี้แล้วลงไปพักผ่อนนะคะเพื่อเตรียมการแสดงในรอบที่2นะคะในเรื่องของการแสดงความสามารถพิเศษนะคะครับตอนนี้หนูๆทั้งหลายกำลังเดินผ่านหน้าอยู่5ถึง7ขวบในรอบแรกครับรอบโชว์ตัวหมายเลขต่อไปครับค่ะหมายเลข9เด็กหญิงเรวินพรจันทร์ภูธรน้องปุ๋ยฝ้ายตอนนี้มีท่านผู้ชมร่วมสนุกได้นะครับ20บาทเท่านั้น20บาทเท่านั้นสามคำจานนะครับที่20 20อ๋อที่เดินผ่านเอาสักหน่อยไหมครับอยู่บนเวทีเอาสักหน่อยเอาสักหน่อยมองพี่เป็นตาเดียวท่านเลขานุการนะครับพร้อมทั้งเราจะมีหนูน้อยนะครับที่จะมาทำหน้าที่ในการสืบสานประเพณีช่างภาพรอบสุดท้ายนะฮะเตรียมไว้นะครับเตรียมไว้นะฮะดูว่าพี่น้องเราจะมองเพลินการแสดงของหนูน้อยนพมาศนะคะแต่ละคนที่อ่อนช้อยงดงามนะคะสมกับเป็นเด็กไทยหญิงไทยนะคะค่ะก็มีดอกกุหลาบที่เรายกสวนจากปากคลองตลาดมารออยู่ด้านหลังเวทีของเราเพื่อให้พี่น้องได้จับจองนะคะแล้วก็ให้เป็นกำลังใจให้กับหนูน้อยนพมาศของเราต้องบอกว่าวันนี้นะคะเจ้าหน้าที่ของเทศบาลทำงานกันเต็มที่เลยนะคะทั้งในเวลานอกเวลานะคะก็เพื่อดูน้อยของเรานะคะในวันนี้จะเห็นว่าการแสดงทั้งขอเสียงปรบมือให้น้องกูดดี้ด้วยนะคะดีด้วยนะคะ
ูงเลยนะเข้าหน้ากรรมการขึ้นสูงอันใหญ่ไปเลยกรรมการปิดมากเลยผมถือ2มือล้วงกระเป๋านะครับมาอุดหนุนมาสนับสนุนให้กับเป็นกำลังใจกับลูกหลานของเราครับเดินหน้ามาหน่อยตอนนี้น้องๆยังรับดอกกุหลาบได้อยู่นะคะท่านใดยังไม่มอบนะคะขอเรียนเชิญนะคะช่วงเวลาที่ท่านคณะกรรมการลงตัดสินอยู่นะคะช่วงนี้นะก็เป็นเวลาของพี่น้องเราก็ทุกเกียรติทุกกำลังนะคะที่จะมอบกุหลาบน้ำใจให้กับหนูน้อยนุ่มมากของเราในปีนี้เราจะมาดูกันนะคะที่ว่าปีนี้ใครจะได้ใครจะพิชิตรางวัลขวัญใจประชาชนซึ่งรางวัลนี้ก็มากกว่าทุกๆปีเลยนะครับทุกรางวัลนะครับที่มีการประกวดในคราวนี้ต้องบอกว่าสูงมากนะสูงมากครับยังมีหลายหลากเยอะอยู่ค่ะมีนะครับบายครับช่วยกันยิ่งเวลายิ่งดึกนะคะรู้สึกว่าพี่น้องของเราเริ่มทยอยมาที่วัดอัญชันไปแล้วนะคะในค่ำคืนนี้แล้วค่ะมาแล้วค่ะมาแล้วค่ะ1นาทีก็60วิครับอีก1หอบใหญ่นะคะมีมั้ยคะมีมั้ยคะมาแล้วค่ะยังมีเดินมาอยู่นะยังมีมาเรื่อยๆช่วยกันลุ้นครับช่วยกันลุ้นช่วยกันเชียร์ครับสำคัญทุกดอกเลยนะคะไม่ชอบเลยนะคะทุกดอกมีคะแนนค่ะไม่ว่าหนูน้อยท่านใดได้รับรางวัลขวัญใจประชาชนนะครับคืนนี้ก็แต่รอบนี้ก็รอบสุดท้ายแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะให้น้องๆ นะคะได้พักผ่อนเพื่อรออยากจะมอบดอกไม้ให้น้องนะคะขอเรียนเชิญได้เลยนะคะตอนนี้น้องๆรอรับกำลังใจจากท่านอยู่นะคะดอกกุหลาบของเรายังมีอีกเยอะเลยค่ะรอบสุดท้ายแล้วดอกสีแดงดอกละ50บาทนี่แหละครับในรอบแรกก็มอบไปแล้วนี่รอบสุดท้ายก็ไม่มีมอบรอบ3นะครับเราจะตัดสินกันเลยครับนำดอกกุหลาบนะครับแต่ละหมายเลขก็มารวมกันเลยใครได้มากที่สุดก็ท่านยงยุทธมั่นปุพพชาตินะครับนายกเทศมนตรีตำบลกานะครับได้ให้เกียรติเป็นผู้มอบรางวัลขอความกรุณาเคลื่อนให้หน่อยนะคะครับก็เป็นรางวัลขวัญใจประชาชนนะครับหมายเลข7ก็คือน้องอันดานะคะชุมชนร่มไทรพัฒนาส่งเข้าประกวดค่ะน้องอันดานะฮะ